ราวนี้ข้าไม่รีบบอกลากันแล้วกันยังไงเร็วๆนี้ก็ต้องเจอกันคราวหน้าหากข้ามีปัญหาทำเรื่องเสียแผนอีกแล้วก็คงต้องขอให้ท่านช่วยอีกไม่ว่าข้ากลัวเมียแล้วเหรอรู้ได้ยังไงกันล่ะเนี่ยอำเภอหัวถิงใหญ่แค่ไหนกันเรื่องราวชีวิตของคนดังอย่างเจ้ามีใครไม่รู้ไม่เห็นบ้างถ้าพูดอีกข้าจะไม่คืนเงินให้แล้วนะไม่คืนก็ไม่ต้องคืนเอาตัวมาแทนก็ได้เยอะไปหน่อยครับทั้งปากไปไอ้เป็นเพื่อนกันนี่นาพูดคุยหยอกล้อไม่ต้องใส่ใจเพื่อนเหรออืมแล้วไม่ใช่หรือไงคุณดั่งสหายเก่าอย่างก็เพิ่งรู้จักหอเซียงอินงามหาใครเทียบข้าเข้าใจแล้วล่ะมิน่าล่ะถ้าถึงยอมขี่ม้าเดลสองถ้วยยามจากหูโจมาที่นี่ที่แท้ก็เพื่อนนางนี่เองดูบาดแผลนั่นสิพันผ้าอย่างดีแม่สีเรือนนางไม่ใช่คนที่จะมาพูดเล่นได้นะข้าจะกล้าพูดเล่นได้ยังไงกันข้าน้อยกำลังชื่นชมนางด้วยใจจริงแม่ของข้าอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่เล็กคนเราเนี่ยห้ามพูดจาโกหกเป็นอันขาดนางสวยก็ต้องว่าสวยสิต่อให้ท่านเอาดาบมาจ่อคอข้าก็เถอะข้าก็พูดเหมือนเดิมข้าน้อยอยู่นั่นแหละยังจะตามข้าไปอีกเลยตามท่านไปฆ่าคนข้าก็ตามไปแล้วทำไมยังสงสัยความจริงใจข้าอีกคุยดีๆเถอะขออภัยขอรับคือว่าข้าคุยกับพี่สาวที่บ้านเยอะไปเลยติดเป็นนิสัยจะเป็นลูกน้องข้ามันไม่ง่ายหรอกนะข้าไม่กลัวคนอย่างข้าโตมากับพวกผู้หญิงข้าไม่เก่งอะไรนะแต่ว่าได้เลื่อนขั้นค่อนข้างเร็วนั่นก็เพราะข้ามีจุดเด่นข้อนึงรู้จักเลือกนายท่านเนี่ยเที่ยงนะถ้าจะนิดท่านยังฆ่าได้ลงคอที่สำคัญที่สุดเป็นคนจิตใจดีนี่เรียกว่าอะไรนะใจเป็นพระหน้าเป็นบาลหาทำงานติดตามท่านอนาคตต้องก้าวหน้าอย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าเลือกนายไม่ผิดหรอกเจ้ากลัวว่าถ้ามีคนรู้เรื่องที่เกิดขึ้นเขาจะซัดทอดถึงเจ้าเลยคิดว่าไปกับข้าให้สุดดีกว่าใช่ไหมเออคือมันไม่ใช่แบบนั้นนะขอรับสกุลเฉินสอนลูกหลานเข้มงวดถ้าข้าปล่อยท่านไว้ที่นี่ลูกข้าไปเพียงลำพังท่านแม่ข้าก็ต้องด่าว่าข้าไม่รู้คุณคนไร้คุณธรรมที่ขาดมารยาทจริงสิแล้วเราจะไปไหนต่อขอรับเมืองผิงเจียงซูโจว